ไม่ได้เหยียบยุโรปมาเป็น10ปีจ้าวอล์กนี้ลิลี่จะพาทุกคนไปเที่ยวบริสตอลประเทศอังกฤษกันซึ่งเป็นเมืองที่ป๊าป๊าของลิลี่เกิดด้วยเป็นเมืองที่ใครมาอังกฤษลิลี่ก็อยากจะแนะนำให้มามากๆนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่ฮิปมากฟิลเหมือนเราหลุดไปอยู่ในซีรีส์เลยทั้งสถาปัตยกรรมที่เที่ยวตึกรามบางช่องต่างๆคือคุมโทนปังมากบรรยากาศ5วันที่เมืองบริสตอลเที่ยวแบบซิติเซนอังกฤษเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะกดน้ำแต่ไม่ได้แลกสิงคโปร์มาเลยเชียร์จริงๆฉันมีแต่ฉันไม่ได้เอามาอุ้ยอุตส่าห์มีตังค์ตั้งแบบ 7,000 อ่ะนี่กาแฟกาแฟหัวมากเลยจากร้านบัญชาคอฟฟี่นะคะบัญชาสวยมากสวยมากนี่ในตำนานคาบาโลในตำนานทำไมมันดียังไงน้องล่าเห็นหาตามหาคือมันไม่มีในไทยแล้วแบบทุกที่หมดอยากให้ทุกคนเห็นสภาพเราในตอนนี้สวัสดีค่ะอุ๊ยฉันเป็นทศกัณฐ์มันหลับแล้วชุดชุนเพราะวันนี้ดันขึ้นแล้วฉันเพิ่งไปรีบมาวันนี้วันรีบตั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวเองจนคุณตำรวจสิงคโปร์มาขอดูบัตรเขาคิดว่าเป็นโฮมเลสไม่ใช่แค่รอบเดียวแต่ว่าสองรอบแบบเช็คให้ชัวร์เย้ตอนนี้นะคะอยู่ที่ Heathrow International Airport ว้าตื่นเต้นมากก็คือไม่ได้เหยียบอังกฤษมาในรอบแบบ10ปีแม่คือนานมากแต่ว่าครั้งนี้นะคะเดี๋ยวจะเช่ารถก็คือเช่ามาจากที่ไทยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปบริสตอลกันเย้จุดที่เราเช่ากันนะเป็นคันนี้จ้าตอนแรกจะเป็นเบนแบบนคนขับรถอูเบอร์มาจากไหนผิดตีโมโตโชว์ลังรถคนจะนิ่งเห็นละอย่าลืมเซ็นเซอร์นะทะเบียนอ๋อซิกทีวีไอพีโซนใช่เป็นบ้านชื่อซิกทีนานมากยังอยู่อันนี้คือยูนิเวอร์ซิตี้แล้วโหดูทันสมัยมากเลยอ่ะแต่ก็ยังมีความคลาสสิกฮัลโหลก็ตอนนี้นะคะถึงที่บริสตอลแล้วก็คืออยู่บริสตอลนะจริงๆคือเมื่อวานนี้ก็คือถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่ายุ่งมากก็คือไม่ได้ถ่ายอะไรมาเท่าไหร่นะก็คือไปกินอาหารอินเดียแล้วก็แบบสลบตุ๊บเลยนะคะตอนนี้กำลังแบบปรับตัวเวลาอยู่จะบอกว่าอาหารที่นี่คืออร่อยมากนะทุกคนแล้วก็แบบเป็นอังกฤษเบรคฟาสต์จริงๆโรงแรมที่ลิลี่อยู่อ่ะเป็นแมริออทแล้วแบบตอนกินข้าวอ่ะเป็นวิวโบสถ์แบบเนี้ยคือปังมากสวัสดีค่ะกำลังจะออกไปไหว้คุณย่ากันอุ้ยอยู่อังกฤษอยู่อังกฤษตอนนี้นะคะอยู่ที่ Brace Castle จะบอกว่าแบบอากาศดีมากแล้ววันนี้มีแดดพอดีอยู่ที่7ทุกคนคือแสงดีมากแล้วก็เป็นสวนสาธารณะที่แบบคนเขาเอาหมามาวิ่งเล่นกันนี่จ้าพลเมืองของจริงวันที่ที่พี่ป๋าป๋ามาตั้งแต่ตอนอายุ13 13ถึง16ที่อังกฤษอยู่ที่ Bristol นี่แหละโรงพยาบาล Southmeadวันอาทิตย์ก็ทุกอย่างก็ปิดห้างไม่มีรถเมล์ไม่มีวิ่งก็จะมาเที่ยวสนามไอ้เขาเรียกว่าสวนสาธารณะแห่งนี้
ก็คือเบลสคาสเซิลเป็นลานหญ้ากว้างใหญ่มากทุกคนใหญ่มากนี่ทุกคนดูสิมีหมาด้วยแบบชิงช้าให้เด็กๆแล้วเราเล่นได้ไหมมันดูใหญ่อยู่นะนี่ไงเขาพาหมามาเป็นไอศกรีม for dog ด้วยทุกคนสำหรับใครรักหมานี่ก็คือมาตรงนี้ได้แบบชิลลิ่งมากที่บริสตอลนะคะอันนี้คือคาสเซิลที่บอกนะจ๊ะแต่ว่ามันเปียกสวยมากตรงนี้นะคะป๊าป๊าเรียกว่าด็อกซึ่งแบบเป็นท่าเรือที่สวยมากใช่ไหมเป็นพอร์ตก็ออกมาเดินเล่นอยู่ที่ตรงกลางบริสตอลตรงนี้นะคะนี่ก็มีแบบลูกบอลสีเขียวด้วยแล้วแบบบรรยากาศคือดีมากอันนี้ก็มีแบบสเก็ตเชอร์มีลัชอะไรแบบนี้นะคือดีมากแบบอากาศเย็นมือกลางวันของลิลลี่มาอยู่ที่ Five Guys เป็นร้านที่เคยกินที่นิวยอร์กนะเราแบบเห็นเราดีใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าเบอร์เกอร์ของเขาอร่อยแล้วมันก็มีเมนูหนึ่งที่เป็นแบบพีนัทบัตเตอร์แบบปั่นอันนั้นอร่อยมากเพราะว่าลาล่าเป็นแฟนของแบบมิลช์เชคมากๆแล้วก็ยิ่งเป็นพีนัทบัตเตอร์เขายิ่งชอบนะคะก็เลยต้องมาที่นี่นี่เธอดูเห็นปะกันนะรอเขาก่อนนี่ป้าเมื่อสุดยอดมีเธอก็เลือกว่าเธอจะเอาอะไรโลแคลอรี่ใช่กำแพงที่นี่เอ้ยพื้นที่นี่มันดอกไม้อะแต่โครงสร้างมันยังเหมือนเดิมเช้าวันเสาร์อาทิตย์ก็ล้างอ้วกเต็มไปหมดเลยเนี่ยฉันมากินข้าวที่นี่เหมือนเดิมเลยครั้งที่แล้วที่มาก็เป็นอย่างนี้เป็นที่ที่ป๊าเคยทำงานเป็นอาหารกินครั้งที่แล้วเลยมีโรสบีฟสโลว์คุกลีนะคะแล้วตอนนี้เป็นพวกแบบสตัฟฟิ้งต่างๆอันนี้เป็นครีมลีกส์ไม่แน่ใจว่าลีกส์คืออะไรเดี๋ยวลองกินดูแล้วก็มาตักตรงนี้ได้แล้วก็มีพวกแบบรัฟเฟิลใช่เจนไปทำที่จมูกได้เลยแต่อันนี้คือมาทำที่อังกฤษอันนี้ก็คือขอให้ตักไซบีชเองเราแบบเราก็พยายามเรียบเรียงให้ได้มากที่สุดแต่เราทำได้แค่นี้นี่มาดื่มกันต่อที่ร้านนี้ Number One Harborside นะคะคือเฟียวมากเพราะว่าอะไรอยู่ติดเลยอยู่ติดแม่น้ำที่บริสตอลเลยนะคะคือสวยมากทุกคนแล้วอันนี้ก็เป็นแบบเรือดินเนอร์นะสวยมากฮัลโหลก็ตอนนี้นะคะวันที่3แล้ววันนี้เราจะไปเมืองบาสกันเราจะให้ทุกคนดูวันนี้เป็นประวัติศาสตร์ของโรงแรมที่นี่เป็น History of Palm Court Room นะตอนนี้คืออยู่โรงแรม Marriott Royal Hotel ที่เดลีพักคือแบบสร้างมานานมากทุกคนตั้งแต่1907นะที่บริสตอลเป็นเมืองที่พ่อลิลลี่เกิดนี่สวยมากทุกคนก็คือเป็นประวัติศาสตร์โรงแรมวันนี้เขาเหมือนเขาจัดนิทรรศการนะ
คือแบบอยากจะให้ทุกคนมาดูของจริงด้วยตามากๆเลยคือสวยมากเอาจริงการเที่ยวเมืองเนี้ยแบบไม่มีคนไทยเลยแล้วก็มีคนเอเชียน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษานะซึ่งเราจะบอกว่าแบบเป็นเมืองที่ดีมากเหมือนแบบอยู่ในหนังนะคือเรารู้สึกว่าแบบอย่างแคปิตอลซิตี้อย่างพวกแบบลอนดอนหรือว่านิวยอร์กที่แบบเราเคยไปมามันเป็นอะไรที่แบบมันดูเรียลอ่ะมันดูเป็นของจริงแต่ว่าอันนี้มันคือเหมือนเป็นที่ที่แบบมันอินดี้จนไม่อยากจะคิดว่าจะได้มาสัมผัสอ่ะจริงๆเคยมาแล้วตอนเด็กๆแต่ว่ารู้สึกว่าแบบยังจำไม่ค่อยได้บางอย่างมันลืมภาพมันล้มบางอย่างแต่บางอย่างคือจำได้แม่นมากโดยเฉพาะร้านอาหารเมื่อวานที่ไปกินที่แบบป้าเคยทำงานนะคะก็แบบเป็นเหมือนเดิมเลยแบบเป็นทุกอย่างที่แบบเคยไปเมื่อครั้งที่แล้วตอนเด็กๆอ่ะนี่นะจ๊ะเป็นโรงแรมเดี๋ยวจะเอาพาทัวร์คร่าวๆข้างล่างก็แบบเป็นอะไรโรงแรมที่คลาสสิกมากแล้วก็จริงๆอ่ะมันมีร้านอาหารตรงนี้เป็น Miller and Carter ที่ลิลี่จะเข้าไปกินอาหารเช้าในนี้อันนี้เป็นห้องทีรูมก็คือสวยมากสามารถแบบนั่งชิลๆทำงานได้นะคะถ่ายรูปฟิลผู้ดีอังกฤษได้ด้วยสวยมากนี่ขนาดประตูเขายังคลาสสิกเลยทุกคนจะบอกว่านี่7โมงแล้วนะทุกคนนี่7โมงแล้วแต่ฟ้ายังมืดอยู่เลยวันนี้ไม่มีแดดเมื่อวานนี้แดดสว่างมากแต่ว่าวันนี้ไม่มีแดดอากาศข้างนอกตอนนี้ก็คือหนาวมากแต่ว่าแบบก็กำลังเย็นๆดีนะคือลิลี่จะเดินไปโบสถ์เพราะว่าตอนนี้อยากจะเดินไปดูโบสถ์เพราะว่า Bristol Royal Hotel ที่ลิลี่มาพักอ่ะมันอยู่ติดกับโบสถ์ของที่นี่แล้วโบสถ์ของที่นี่คือสวยมากแต่มันมืดว่ะแรงมากจะเอาโบสถ์วิวสวยๆมาให้ดูอยู่ติดกับโรงแรมแต่ฟ้ายังไม่สว่าง7โมงแล้วกลายเป็นเพื่อนเฮียโรงเรียนหลอนพี่ฉันว่าฉันเข้าไปกินข้าวเช้าดีกว่าแม่เดี๋ยวไว้พอสว่างแล้วเดี๋ยวพามาให้ดูนะที่นี่กลางคืนยาวมากก็คือ4โมงพระอาทิตย์ก็ตกแล้วนะคะแล้วก็นี่เป็นรถฉีดน้ำรถฉีดน้ำทำความสะอาดถนนนะทุกคนเป็นเมืองรอบๆบริสตอลเอาให้ดูใครมีอังกฤษอะลิลี่ว่ามาเหอะมันแบบโคตรอินดี้อ่ะแบบไม่ใช่ทัวริสต์ปกติที่เขาจะมากันอ่ะเอาจริงคือปังจริงแม่ฉันบอกเลยไม่โหลแน่นอนเย่ก็ตอนนี้นะคะกำลังจะมากินเบรคเฟิร์สตื่นเต้นมากทุกคนเพราะว่าอะไรทำมาเป็นเวอร์ปะฟิลไม่รู้ว่าวันนี้จะมีอะไรกินแต่เอาจริงมันค่อนข้างเหมือนกับเมื่อวานก็มีแบบนมต่างๆแล้วนมที่นี่คืออร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเคียงต่างๆไว้ใส่กับพวกคอนเฟลกซ์ต่างๆนะคะจ้าต้นตำรับแท้ๆฟิลแบบไลลี่โกลเด้นไซรัปนี่อังกฤษมากมีความตั้งใจให้ทิพไทยกระเด็นใช่ไหมนี่คือวิวจากตรงห้องอาหารเช้านะคะก็เป็นคาเทดรัลแบบนี้แล้วก็มีตรงนี้เป็นสนามด้วยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันกับโรงแรมของลิลี่นะก็คือสวยมากทุกคนนี่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะจ๊ะเกือบ8โมงยูโรปกติฉันทำวอล์กแต่เที่ยวเอเชียเที่ยวอเมริกาครั้งนี้เป็นเที่ยวยูโรไปอีกจ้าอุ๊ยฉันว่าวันนี้น่าจะอากาศคึ้มฝ่าคุณฝนแบบนี้ตลอดเลยไม่ได้ซันนี่เหมือนเมื่อวานเพราะว่าแบบฟิวมันแบบฝนตกอ่ะคือประเทศอังกฤษอ่ะมันจะเหมือนกับเราเปิดเขาเรียกอะไรอ่ะเปิดคันโยกที่กับที่รางน้ำฝนตลอดเวลาแล้วแบบมันมาโดนหน้าเราอ่ะคือมันจะแบบมีน้ำๆเล็กๆเป็นละอองเหมือนสเปรย์มิสมาโดนหน้าอยู่ตอนนี้ก็คือฝนตกอยู่นะคะแต่ว่าเป็นฝนตกแบบเบอร์ไม่ต้องกางร่มก็ได้อะไรเงี้ยนี่ลิซ่าเอาให้ดูอันนี้เป็นโบสถ์สวยมากทุกคนก็คือแบบดูใส่เสื้อกันฝนเขาเรียกอะไรเสื้อกันหนาวที่แบบกันฝนไปในตัว2 in 1นี่แม่วิวที่แบบเมื่อเช้าดูแบบขมุกขมัวตอนนี้ก็ดูแบบคลาสสิกดูแบบฟิลยูโรปังๆตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรมันบาสแล้วเป็นไงหนาวมากหนาวปะฉันไม่ไหวตอนแรกฉันจะแบบใส่เสื้อนี้มาโชว์แต่ฉันไม่โชว์แล้วหนาวเดี๋ยวค่อยพอไปถ่ายรูปข้างในค่อยถอดนี่คู่มือสวยมากหนาวผู้ชายคนนึงแบบ University of Bath อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอ้าอยู่ตรงไหนเอ้าเหมือนเล่นมุกบาสอยู่นี่ไอ้เขาเรียกอะไรมหาลัยเอ้ย college อยู่นี่วิธีการจ่ายเงินค่าที่จอดรถเนี่ยก็คือ2ชั่วโมง3 ปอนด์ 40ก็ประมาณ150บาทนะคะ
เออเราต้องจ่ายก่อน Pay Bitcoin นี่อันนี้นะคะทุกคนก็เป็นเมืองบาสนะคะก็คือสีของเขาอ่ะจะแบบค่อนข้างคุมโทนเป็นแบบเดียวกันหมดเลยแบบเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากเลยตอนนี้นะคะก็อยู่ที่บาสแล้วเมืองสวยมากทุกคนอันนี้คือสวยมากนี่จ้าบาสแบ็คออฟบาสนี่ก็จะมีการขายของแบบที่ระทึกที่ระลึกจากอังกฤษสวยมากทุกคนนี่เราเคยมาตั้งแต่สมัยเด็กนะไม่แน่ใจว่ามันจะยังมีร้านศิลปะอยู่หรือเปล่าที่แบบเออนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาก็ต้องมากันเพราะว่ามันอยู่ใกล้ลอนดอนนะนี่คนเยอะมากสวัสดีค่ะอันนี้คือ4อะไรนะ4แผ่น1ปอนด์เราจะเลือกมาให้คุณปู่กันเพราะว่าคุณปู่อ่ะชอบที่อังกฤษมากก็จะมีนี้ด้วยโรมันบาสเลยก็จะมีเขียนกำกับข้างล่างเลยนะก็อันนี้ก็จะเป็น Bath Abbey Restaurant ก็ที่เราอยู่เลยตอนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริเตนียในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นก็จะมีคนทั้งสิ้น9คน9รูปปั้นที่เป็นคนโรมันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกาะอังกฤษในสมัยนั้นทุกคนก็คือเขาบอกว่าข้างในนี้มันจะมีเหรียญเต็มเลยนะคะก็คือมีเหรียญรูปเรือเหรียญรูปม้าสามหางอะไรต่างๆเขาเชื่อว่าถ้าเกิดเราโยนเหรียญลงไปในที่อาบน้ำมันจะทำให้เราโชคดีมีจุดจำสุดนะคะของข้างล่างสะดืออันนี้เป็นปิ่นปักผมนะคะของแบบโรมันอย่างอันนี้ก็จะเป็นห้องไว้เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะตอนนี้ก็วันที่4แล้วนะคะก็วันนี้ตอนนี้กำลังจะไปที่ Bristol Cathedral นะคะซึ่งก็เป็นแบบโบสถ์ที่อยู่ใกล้ๆโรงแรมของวิลลี่นั่นเองนะคะวันนี้มาเป็นชุดวินเทอร์วินไซด์เดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงตอนนี้นะคะอยู่ที่บราวน์ก็คือเราจะบอกว่าปกติอะอย่างบ้านเราอะคือเขาห้ามให้นักศึกษาแบบมีกินเหล้าอยู่ใกล้เขาเรียกอะไรเปิดร้านเหล้าอยู่ใกล้สถานศึกษาใช่ปะแต่ที่นี่ทุกคนอันนี้คือเป็นผับเว้ยเราแบบอยู่ติดเลยอยู่ติดกับมหาลัยเลยอันนี้ก็คือ Bristol University คุณปู่แดงคุณปู่ของเอลลี่อีกคนนึงเคยเรียนอยู่ที่นี่นะคะก็เกี่ยวกับแบบพวกกฎหมายอะไรต่างๆก็คือขึ้นชื่อมากซึ่งเอลลี่จะบอกว่าแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยดีนะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องเดินทางนึกออกป่ะแบบสมมุติเราจะไปกินเหล้าแบบปังๆแบบเที่ยวผับแดนติดชึ่งอย่างเงี้ยก็คืออยู่ใกล้นิดเดียวเดินไปก็คือถึงแล้วก็เข้ากับดอมได้เลยไม่ต้องแบบเดินทางอะไรเงี้ยเออนี่ฉันรู้สึกว่าฉันประทับใจแนวนี้แนวคิดนี้มากเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติต้องเดินทางที่มหาลัยที่กรุงเทพแบบมันก็ต้องมีการขับรถเสี่ยงอะไรรถชนอีกคืนนี้นักเรียนเพียบเพราะวันศุกร์ใช่ไหมแถมตรงนี้ยังมีแบบดอกไม้ให้แบบซื้อให้สาวๆด้วยจ้าวันวาเลนไทน์ใกล้เข้ามาถึงแล้วเอาอยากออกด้วยหรอคุยล่ากับวิวคุยล่ากับวิววันนี้วันที่4แล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากวันนี้เราไปมิวเซียมอาร์ตแกลเลอรี่กันวันนี้เราเที่ยวแบบทัวริสต์มีแบบโบสถ์แล้วก็บราวน์แล้วก็บริสตอลยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็บริสตอลอะไรเธอต้องไปคาสิโนด้วยคาสิโนด้วยเที่ยวเราจะไปห้องอียิปต์กันก่อนนะคะเออจริงด้วยนี่ครับว่าบอกว่าเป็นความเชื่อถือของโบราณอันนี้คือกระดาษลาปิสลาปิสนะคะตัวใหญ่เวอร์เข้ากับเธอมากสวยงามThank you.
นี้ค่ะเป็นการวาดแบบสวยก็ตอนนี้นะคะเรามาเที่ยวที่ Suspension Bridge นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นสะพานแขวนอันแรกของโลกเลยค่ะเขาก็คือบ้าไม่เรื่องจริงเพราะว่ามันมีป้ายแม่ฉันจะบอกให้มีป้ายจริงๆนี่เขาบอกว่าอันนี้นี่เปิดมาตั้งแต่ปี1806นะคะถึง1859เนี่ยใช้เวลาสร้างนานมากนี่ทุกคนอันนี้เป็นโรงพยาบาลที่ป้าเกิดนะคะSouth Maid นี่แล้วก็เป็นตึกแบบเดิมๆเลยแม่ย่านเซนต์นิโคลัสนะคะจะมีแบบเซนต์นิโคลัสมาร์เก็ตซึ่งแบบก็แบบเป็นอะไรที่อาร์ติสต์มากเราได้แผ่นรองแก้วไปไว้ที่ร้านที่สมุยนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้กำลังเดินเล่นกันอยู่จะบอกว่าบรรยากาศคือดีมากนะถ้าเกิดใครมาบริสตอลนะคะย่านนิโคลัสเนี่ยเป็นย่านที่แบบไม่ควรพลาดเลยเพราะว่ามีร้านอาหารสวยๆเยอะนะก็คือแค่ซื้อกาแฟถ่ายรูปก็คือคุ้มแล้วอะย่านนี้คือปังมากอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าเจมส์ดอจเจอร์บลอนดี้นะคะมันตรงข้ามกับบราวนี่ทุกคนคือปกติบราวนี่มันจะเป็นแบบฝาดช็อกโกแลตช็อกโกแลตที่มันเหนียวๆแต่อันนี้มันจะเป็นแบบไวท์ช็อกโกแลตหน่อยมีความเป็นไวท์ช็อกโกแลตงำงำถ่ายบอกคุณไม่ชอบเลยนะอยากกินอีกครับอันนี้สวยมากสวยมากอันนี้คือสวยมากอันนี้กินบอนดี้ทำกลางปราสาทค่ะเวนส์เดย์อันนี้นะคะเป็นที่อยู่ของนายกเทศมนตรีของบริสตอลนะคะสวยมากในอดีตเย้ตอนนี้นะคะก็มากินอาหารเย็นที่แฮทบริสโตลนะคะก็เดี๋ยววันนี้เป็นอาหารกรีกจะบอกว่าที่บริสโตลอาหารกรีกคือแบบดีมากเพราะเมื่อวานเนี้ยเราไปลองกินมาด้วยแบบการแบบเขาเรียกอะไรเทคเอเวย์เป็นแบบเขาเรียกอะไรคีบาบอ่ะเธอเขาเรียกอะไรวะเมื่อวานเนี้ยจำไม่ได้แรปคีบาบแล้วอร่อยมากอร่อยมากก็คือวันนี้จะมากินอาหารกรีกกันกินไปกินอะไรมาเมื่อกี้ไก่กับเบียร์เบียร์แล้วน้องมาล่าก็ไปเล่นคาสิโนเสียหมดเลยพรุ่งนี้เอาใหม่ไม่ใช่ใบของเราแต่ใช่ใช่พรุ่งนี้ใช่แน่วันอื่นใช่แน่แค่ไม่ใช่วันนี้ This is Halloween มันก็ไม่ได้คิวใหญ่มากคนHello ก็วันนี้นะคะวันที่5แล้วที่อยู่ที่บริสตอลนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมูฟไปที่โกลเชสเตอร์นะคะก็คือแบบไปเที่ยวแบบกรุบกริบ3ชั่วโมงแบบปังๆอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะไปโรงแรมที่เบอร์มิงแฮมนะคะคือตื่นเต้นมากยังไม่เคยไปเลยนะแล้วก็จริงๆอ่ะไม่อยากจากบริสตอลไปเลยเพราะว่าเป็นเมืองที่ป้าลิลลี่มีความทรงจำที่นี่เยอะมากแล้วก็แบบเป็นเมืองที่เขาเกิดที่นี่อะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วลิลลี่รู้สึกว่าเป็นเมืองแบบมหาวิทยาลัยที่แบบดูสวยอ่ะเป็นอาร์ติสต์แบบมีการแบบเห็นประดิษฐ์มากรรมอะไรต่างๆตามทางเดินร้านอาหารอะไรก็คือสวยมากๆแล้วก็อาหารอร่อยทับใจเมืองนี้มากๆนะคะก็กะว่าจะไปเดินเล่นอยู่จนถึงเที่ยงเลยจ้ะใส่ตามใจป๋าอันนี้เป็นเมนูที่ป๋าคิดค้นขึ้นมาป๋าชอบไหมมันคือโคโคนัทกรีกหรือว่ามันคือเนเชอรัลโยเกิร์ตเนเชอรัลโยเกิร์ตเมื่อวานนี้หนูลองกินอันนี้เป็นโคโคนัทอร่อยไปอีกแบบนะแบบพวกผสมผสานไม่ลงตัวแต่ว่ามันก็พอได้อยู่เท็กซ์เจอร์มันก็พอได้อยู่แต่อันเนี้ยจะเป็นแบบอร่อยนะจ๊ะแม่อยู่สมุยก็อาจจะเขารู้หมดว่าเรามีอินสไปเรชั่นมาจากที่โรงแรมแมริออท100ปีอาตุสนะคะเค้กแอนด์บิสกิตสวยมากน่าทานมากนี่แครอทยืนเออฉันเอาแครอทคีน้องรับไปยืนดินี่มันรถของเธอเลยอ
ความทุรังทุเลนี้แม่รถมาแล้วจ้านี่คันนี้มาแบบซิ่งอยู่ที่นอตติงฮิลล์ตื่นเต้นมากมันคือหนังเรื่องหนึ่งฉันไปมาหมดแล้วนอตติงฮิลล์นอตติงแฮมนอตติงนอตติงอินยัวฮาร์ท